ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่11ของอีก5นาทีตี3นะคะไม่จบตอนนอนไม่ได้ค่ะรายการที่เราอ้างว่านี่คืองานแต่จริงๆเราก็แค่อยากมาเม้ามอยเรื่องสารพันสิ่งบันเทิงกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะบุ๋มอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องงานเขียนและนิยายค่ะหนึ่งในรูปแบบหรือว่าเวิร์สหรือว่าโลกในจินตนาการอะไรเงี้ยที่แบบผมสังเกตว่าช่วงนี้มันเริ่มมาป๊อปในหมู่นักเขียนนักอ่านนิยายชาวไทยเนี่ยก็คือโอเมก้าเวิร์สค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยโอเมก้าเวิร์สมันคืออะไรอ่ะวันนี้บุ๋มก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นนักอ่านตัวยงแล้วก็คนนี้เขาไม่เคยมีงานเขียนไม่เคยเขียนงานที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆนะคะเนี่ยเขาบอกมาว่าแบบไม่มีจริงๆไม่มีจริงเท่าชื่อไปเสิร์ชก็คือไม่เจออะไรเงี้ยก็คือชวนเพื่อนคนนี้มาอธิบายกันชัดๆเลยว่าโอเมก้าเวิร์สเนี่ยคืออะไรสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะโอเคค่ะอันนี้ขอดิสเคลเมอร์ไว้ก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้มีหลักการอะไรมากคือก็เป็น experience จากการอ่านแล้วกันเนาะแล้วก็ลอง assume เอาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้งั้นเดี๋ยวเราขอลองเช็คกับปุ่มก่อนว่าตามความเข้าใจของเธอเนี่ยโอเมก้าเวิร์สคืออะไรโอเมก้าเวิร์สในความเข้าใจของเรามันเป็นเหมือนแบบ collective world building อ่ะก็คือเหมือนแบบเป็นโลกในจินตนาการที่แบบทุกคนอ่ะนักเขียนทุกคนอ่ะเข้ามากำหนดร่วมกันว่าจะให้โลกนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆเนี่ยโอเมก้าเวิร์สเนี่ยเขาก็จำลองแบบเนาะมาจากชนชั้นของหมาป้ามันก็เลยจะมีอัลฟาเบต้าโอเมก้าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอัลฟามันคือจ่าฝูงโอเมก้าคือเหมือนเป็นตัวเมียมีหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งในวงการของหมาป้าวงการหมาป้าเบต้าเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบว่า the next alpha คือเมื่ออัลฟาล้มลงแล้วเนี่ยล้มก็คือตายใช่ปะเบต้าก็จะสู้กันเพื่อจะขึ้นไปเป็นอัลฟาคนต่อไปถ้างั้นก็เหมือนแบบสมมติถ้าในวงการหมาป่าก็คือไม่ได้มีใครเกิดมาเพื่อเป็นอัลฟาหรือว่าเบต้าหรือโอเมก้าแต่ว่าด้วยหน้าที่ในฝูงอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นด้วยหน้าที่ว่าต้องเป็นในการสืบเผ่าพันธุ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมันมาเป็นในโลกของนิยายแฟนฟิกชันแล้วเนี่ยโอเมก้าเวิร์สเนี่ยมันก็จะระบุชัดเจนเลยว่าอัลฟาเนี่ยอัลฟาเบต้าโอเมก้าคืออะไรก็คืออย่างอัลฟาอธิบายง่ายคือเป็นเมะเมคคืออะไรเป็นแบบว่าสมมติในระบบนิยายเนาะอันนี้มองในแค่เรื่องฟิสิคอลนะอินเตอร์คอร์สอย่างเดียวเลยนะโอเคสับกับดอมก็คือโดมิเนนต์ก็คือเป็นฝ่ายกระทำฝ่ายหรือเรียกว่าเป็นลุกโอเคก็คืออัลฟาก็คือจะเป็นลุกเป็นเมยอดเมโคของโคซุปเปอร์เมเลยส่วนอัลฟาก็จะเป็นซับโอเมก้าเอ้ยขอโทษโอเมก้าคือเป็นซับก็คือเป็นซับมิสซี่เป็นซับมิสซี่เป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นเคน้อยเป็นรับเป็นอะไรไปโดนกระทำแต่ว่าในโอเมก้าเวิร์สมันก็คือจะมีเบต้าเพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นเพศกลางคือด้วยความที่มันเป็นเวิร์สนี้นะมันจะมีเหมือนมีแมททีเรียลบางอย่างที่มันจะเสริมความแฟนตาซีให้โลกของแฟนฟิกชันมากขึ้นก็คือเช่นอัลฟาโอเมก้าเนี่ยเขาจะมีกลิ่นใช่มีกลิ่นแบบอัลฟากลิ่นป่าสนโอเมก้าก็จะเป็นกลิ่นวานิลาขนมหวานสลิ่มต่างๆใดๆกลิ่นสลิ่มไม่น่าจะไหวป่ะกลิ่นกะทิเลยโอเมก้ากลิ่นกะทิหวานๆไม่ได้หรอกก็คือพออันเนี้ยเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นฟีโรโมนอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยกลิ่นให้ลัวดึงดูดต่างฝ่ายแต่ว่าที่ชอบก็คือเหมือนแบบในโลกเนี้ยคือเขาจะกำหนดเลยว่าทุกคนอะจะไม่มีใครที่มีกลิ่นเหมือนกันใช่ซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมแกกลิ่นมันก็ต้องแปลกดีแบบมันต้องมีแบบอัลฟากลิ่นกิมจิอะไรอย่างงี้บ้างหรืออย่างเราแกคิดอยู่แล้วถ้าสมมติฉันเกิดมาแล้วฉันนั่นเป็นโอเมก้ากลิ่นหม้อแกง แบบแจ๋วฮ้อนอะไรเงี้ยมันก็คงมีความดึงดูดมันโยเพศที่ต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของคนเรื่องอันเนี้ยกลิ่นเหล่านี้มันจะไม่มีผลต่อเบต้าซึ่งมันก็จะมีปัจจัยที่ทำให้แบบว่าสองคนนี้มาแบบว่าชอบพอกันด้วยกลิ่นเช่นแบบได้กลิ่นแล้วเดินตรงเดินตามแล้วโอเมก้าเนี่ยเขาจะมีอัลฟาและโอเมก้าเขาจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงแบบไวต่อการสืบพันธุ์เนาะก็คือการอาการรัดและฮีทของโอเมก้าก็จะเป็นฮีทใช่ฮีทเป็นอาการฮีทส่วนมากเป็นไงคะที่โอเมก้าจะเจอเท่าที่อ่านมาส่วนใหญ่ก็คือแบ
เหมือนมีไข้แล้วก็นอนสมนอนสมเพิ่มความอยากทางเพศมีอารมณ์ทางเพศสูงแล้วเขาก็จะแล้วบางทีเขาจะสร้างแบบเป็นเนสป่ะใช่แต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันดูแบบน่ารักเลยมันแต่มันดูอันนั้นคือแบบพฤติกรรมของหมาป่าป่ะเนี่ยที่แบบเวลาสร้างเนสอะไม่แน่ใจเหมือนกันก็คงแบบเหมือนเพื่อปกป้องแล้วก็อธิบายนิดนึงว่า nest คืออะไร nesting เนี่ยมันคือการที่โอเมก้าเนี่ยเขาอาจจะต้องการความเกาะกำแพงแล้วก็อยากให้มีความรู้สึกเหมือนมีกลิ่นของอัลฟาเนี่ยตลอดเวลาซึ่งถ้าในแฟนฟิกชันส่วนมากมันจะเป็นการที่เอาเข้าของเครื่องใช้ของอัลฟาส่วนมากเป็นเสื้อผ้าเนาะมาสุ่มให้เต็มตัวมันคือการแบบสร้างรังขึ้นมาแล้วแบบว่าใช่เรียกว่าอะไรคุมตัวเองไว้เหมือนทำโดมเอสกิโมต่างๆคุมตัวเองไว้แล้วให้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมันก็เป็นลดอาการฮีทเนาะเพราะว่าเหมือนตามเวิร์สเนี่ยส่วนมากคือกลิ่นของอัลฟาเนี่ยจะช่วยลดอาการฮีทของโอเมก้าได้ส่วนซึ่งอันเนี้ยอีกอันนึงก็คือช่วงไหนที่มีการฮีทและรัดพร้อมกันเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์ก็จะสูงถ้าเป็นคนก็เหมือนแบบนับวันไข่ตกอ่ะเหมือนก็คงเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วรัดของอัลฟานี่อาการยังไงมันน่าจะมีอารมณ์ทางเพศปวดหนึบแข็งแกร่งแต่ว่าคือเราอะเวลาอ่านนะเราไม่ค่อยเจอที่อัลฟาแบบเกิดอาการรัดใช่ส่วนมากเขาจะเขียนแบบเวลาโอเมก้าเป็นฮีทใช่ซึ่งถ้าอัลฟารัดส่วนมากคือปวดหนึบที่เจอในฟิกคือคำว่าปวดหนึบแล้วเราก็ไม่ชอบคำว่าปวดหนึบอะเออก็จะไม่เข้าใจหนึบอะไรเซนส์ของความปวดหนึบเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อมีรัดมีฮีทแล้วก็เขาก็จะเพิ่มความแฟนตาซีไปในแบบในช่วงอินเตอร์คอร์สด้วยเช่นน็อตเขาเรียกน็อตปะใช่น็อตมันก็คือที่แบบน็อตอะเนาะเหมือนแบบลองคิดภาพอะไรอะสุนัขมีเพศสัมพันธ์กันหรืออะไรเงี้ยไม่ออกอันนี้มันก็คือเป็นเพิ่มความแฟนตาซีเข้าไปโอเคเราก็จะจบในแบบว่าเทอร์มินโลจีของโอเมก้าเวิร์สไว้ประมาณนี้ทีเนี้ยประเด็นของโอเมก้าเวิร์สมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแบบความแฟนตาซีความสุขสนานแล้วคือมันก็ค่อนข้างเพิ่มความฟินให้กับเราที่เป็นคนอ่านคือเรายอมรับเลยว่าเราชอบอ่านโอเมก้าเวิร์สมากแต่หลังๆมาเนี้ยมันก็จะมีอิชชูขึ้นมาเนาะในเรื่องของการที่ว่าโอเมก้าเวิร์สเนี่ยเป็นการผลิตซ้ำค่านิยมชายเป็นใหญ่หรือเปล่าคุณมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะบุ๋มจริงนะคือเราอะมองในแง่แบบเวลาคนเขียนโอเมก้าที่แบบเขาอยู่ในช่วงฮีทอะไรเงี้ยแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันผลิตซ้ำค่านิยมที่แบบเฮ้ยเราสามารถข่มขืนคนคนนี้ได้เพราะว่าเธอปล่อยกลิ่นมายั่วฉันอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีทูปะวะไม่ได้หรือเปล่าอ่ะหรือในความที่แบบเขาก็จะมักจะสร้างให้อัลฟามันมีฟิสิกอลที่แบบสูงใหญ่กำยำแล้วโอเมก้าก็เป็นแบบหอมแห้งแรงน้อยเป็นสเตอริโอไทป์ก็จะเป็นสเตอริโอไทป์เรื่องฟิสิกอลด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราสนใจคือแล้วเบต้าอยู่ตรงไหนในเวอร์สนี้เรารู้สึกว่าเบต้าเนี่ยดูเป็นแบบชายขอบมากในโอเมก้าเวอร์สคือไม่ค่อยมีใครพูดถึงเบต้าในโอเมก้าเวอร์สแบบเหมือนเป็นแบบเซคันดารีเจนเดอร์ที่เพลนที่สุดใช่แล้วบางที่แบบคนส่วนใหญ่เป็นเบต้าแล้วบางครั้งก็มักจะโยนให้ตัวลายเป็นเบต้าที่แบบว่าอยากจะไปย่ำยีโอเมก้าแล้วอัลฟาก็จะแบบมาหาความชอบธรรมกับตัวเองในการที่แบบกูจะทำลายเบต้ายังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันก็คงมีอิชชูเรื่องนี้อยู่แต่ว่าด้วยความที่โอเมก้าเวิร์สมันก็ถูกเขียนกฎเกณฑ์เทอมส์ของมันมาแบบเนี้ยแต่ก็ยังมีคนที่พยายามจะแบบท้าทายหรือว่าสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับโอเมก้าเวิร์สอยู่เหมือนกันเช่นการที่แบบว่าให้อัลฟากับอัลฟามารักกันอันเนี้ยเราอ่ะสนใจอิชชูนี้ตรงที่ว่าเนี่ยพอคนเรามันเริ่มรักกันด้วยความรู้สึกอ่ะแต่ว่าด้วยความที่โอเมก้าเวิร์สมันคือการบอนดิ้งระหว่างอัลฟาและโอเมก้าทั้งสองฝ่ายจะต้องรักกันผูกสัมพันธ์กันก็คือด้วยสัมพันธ์ทางกายแล้วมันอาจจะเพิ่มอินทิเมซีขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอเป็นอัลฟาเขาอินเตอร์คอร์สกันเขาก็มีลูกไม่ได้เขามันจะมีการแบบว่าตีตาบอนดิ้งเป็นเจ้าของใช่ปะก็ไม่สามารถที่จะแบบไปกัดคอแล้วแบบว่ามีมาติดตัวได้ว่าแบบผูกพันธะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องความน่าสนใจในเรื่องความสัมพันธ์การต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกรักกับความต้องการของร่างกายแล้วก็แบบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมหรือรวมไปถึงตัวโอเมก้าเองในฟิกที่เราเคยเจอบางทีก็จะมีการเรียกร้องสิทธิfighting some feminism sense ในโอเมก้าเวิร์ส
คือเราว่าถ้าพูดถึงแบบในแง่งานเขียนอะโอเมก้าเวิร์สเป็นอะไรที่แบบนักเขียนสามารถเอาไปต่อยอดได้ง่ายอะสามารถเอาไปต่อให้เป็นเรื่องที่แบบเป็นท็อกซิกไปก็ได้หรือว่าทำแบบที่ออมว่าก็คือแคมเปญใส่เมสเซจเป็นแคมเปญเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นสื่อที่เสพง่ายเพราะว่าแบบมันใกล้เคียงกับเรียลลิตี้แต่ว่ามันยังมีความแฟนตาซีอยู่หน่อยนึงเราชอบความแฟนตาซีหรือในหลายๆเรื่องตอนนี้บางหลายเรื่องเลยก็หยิบยกความชายขอบของเบต้าเนี่ยขึ้นมาขยายความให้มันแบบว่าชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเป็นการพูดถึงในแง่ที่แบบมุมมองใหม่เนาะมองจากมุมของคนที่เป็นเบต้าว่าใช้ชีวิตในสังคมที่แบบเขาเป็นชายขอบยังไงเราว่ายิ่งไปเรื่อยๆมันก็น่าจะยิ่งมีแบบฟิกแบบนี้มากขึ้นเขาคงแฟนซีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ยังพูดแค่โอเมก้าเวิร์สนะคุณเคยเจอเวิร์สอะไรแปลกๆไหมเค้กเวิร์สรู้จักไหมเค้กส้มกับเค้กกับแป้งอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบเออพอจะเข้าใจฉันชอบพวกแบบไทม์เวิร์สเรนเวิร์สอะไรเงี้ยคือมันมีเวิร์สเยอะมากเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันได้มาหา EP หน้าได้แต่ว่าอันเนี้ยก่อนจะจากกันนะอยากให้เมาส์หน่อยว่าฟิกคู่ไหนที่เคยอ่านของอัลฟาโอเมก้าเนี่ยที่พอจะนึกออกเนี่ยนึกออกบ้างไหมเดี๋ยวนะด้อมไหนคะด้อมไหนคะเรามารีวิวกันสั้นๆเนี่ยใน AO3 เนี่ยดูจะมีเยอะอยู่เหมือนกันจริง AO3 เยอะมากด้อมไหนเนี่ยเธออ่านด้อมไหนจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าเราอ่านทุกด้อมทุกด้อมที่มีก็คือมีโอเมก้าเวิร์สแต่ที่เราชอบมากๆเนี่ยมันมาจากด้อมไฮคิวอนิเมะอันนี้เขาก็ค่อนข้างเขียนได้ดีมันจะมีทั้งเรื่องแบบเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างนี้มาเกี่ยวข้องด้วยกับอีกอันนึงจะเป็นนิยายที่เราชอบชื่อเรื่องอะไรนะ ในป่าสนอะไรทั้งอย่างเนื้อเอ๊ะคุณคุณคุณไหมชื่อคุณคุณไหมมันอยู่ในเด็กดีลองไปดูได้ก็คือเป็นเรื่องของอัลฟากับอัลฟาอันนี้เราชอบมากตรงที่แบบเนี้ยเขาก็เล่นกับประเด็นในความเดาในความสัมพันธ์อะไรนี้เหมือนกันอ๋อน้ำค้างกลางป่าสนค่ะลองไปอ่านดูค่ะเขาแนะนำชอบมากเรื่องนี้นะคะน่ารักทั้งคู่หลักคู่รองแล้วก็ได้เห็นประเด็นอัลฟาอัลฟาเนาะใครที่สนใจนะคะลองไปเสิร์ชในเด็กดีได้ตามพี่ออมบอกสำหรับวันนี้ขอบคุณออมมากๆเลยจริงๆที่มาร่วมหมอมอยกันพบกันใหม่กับอีก5นาทีตี3ไม่จบตอนนอนไม่ได้ทุกวันพุธที่หูดีพอดแคสต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ